วัสดีครับวันนี้เรามาพบกับปลาแร่ไอเทมกันนะครับสายพันธุ์แปลกๆนะครับผมตอนนี้มีอยู่3ตัวนะครับที่สายพันธุ์แปลกๆครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าสายพันธุ์อะไรบ้างนะแต่ที่ผมคิดว่านะครับไอตัวนี้นะครับจะเป็นโกโลโมโงชิกินะครับตัวนี้น่าจะเป็นโกโลโมโงชิกินะครับเพราะเขาสีเขาเหมือนโงชิกินะครับแต่เป็นมีดำขึ้นที่สีแดงนี้นะครับน่าจะเป็นโกโลโมครับก็เลยเป็นโกโลโมโงชิกินะครับผมคิดว่านะครับผมส่วนตัวนี้ก็โกโลโมเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นสมะจะมีดำจุดๆขึ้นที่พื้นสีแดงนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นโกโลโมน่าจะเป็นโกโลโมซันเก้นะครับตัวนี้นะครับสีออกเปลือกมังคุดแล้วมีซันเก้นะครับหายากครับนานๆจะหลุดมาสักทีนะครับผมส่วนตัวนี้กินลินนะครับผมตัวนี้เป็นโกโลโมไอ้โกโลโมกินลินนะครับผมตัวนี้ครับสวยเลยครับแพทเทิร์นสวยนะครับลวดลายสวยครับหุ่นดีๆครับปลาขนาด7นิ้วนะครับ3ตัวนี้ครับเป็นปลาหายากนะครับผมนานๆจะหลุดมาสักทีนะครับผมสวยหุ่นดีเลยครับผมแพทเทิร์นสวยครับโคโลโมโงชิกินะครับตัวนี้นะครับโคโลโมซันเก้นะครับตัวนี้ครับผมแล้วก็กินลินไอโคโลโมครับอันนี้สวยดีครับผมแพทเทิร์นสวยน่ารักเลยครับแปลกดีนะครับผมใครชอบสายแปลกนะครับขอบคุณครับ